สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพนเค้กควงแขนสารวัตรหมีพร้อมครอบครัวทอดกฐินรับบุญใหญ่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในชีวิตสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรที่ล่าสุดได้ควงแขนแฟนหนุ่มสารวัตรหมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์พร้อมทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไปทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีโดยแพนเค้กได้เผยภาพขณะที่ได้ร่วมทอดกฐินที่วัดไรราชสามัคคีอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเจ้าภาพกฐินปีนี้ที่วัดไรราชสามัคคีจังหวัดศรีสะเกษค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมมาเพิ่มเติมพลังบุญกันค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะจากนั้นแผ่นแข็งและครอบครัวได้ถือโอกาสการทำบุญครั้งนี้ด้วยการล้างห้องน้ำที่วัดเพื่อถือเคล็ดเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกไปโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าอะไรไม่ดีขอให้ออกไปให้หมดแผ่นแผ่นเรื่องราวดีๆแผ่นแผ่นแฮปปี้เดย์อย่างไรทางเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ